็มตัวเป็นครีเอเตอร์เลยหรือยังไงเป็นละครเป็นทำคอนเทนต์ทั่วไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดก็ยังไม่ได้รับประมาณอีเวนต์เลยใช่ค่ะแล้วมันก็ห่างจากหน้าจอหลายปีเหมือนกันละครหนูถ่ายปีกว่าแล้วถ่ายค่อนข้างนานเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนังอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะให้เห็นกันได้ประมาณช่วงปลายปีนี้ใช่ค่ะเรื่องรับมากขึ้นไหมคะหนูนาจากละครและหนังเลือกรับพอสมควรค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มแก่แล้วก็รับทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำทีละอันอะไรคะเหตุผลก็คือเพราะเราต้องทำครีเอเตอร์ของใช่ค่ะเพราะต้องทำแบบคือจริงๆมันก็ต้องทำหลายอย่างควบคู่ไปเนาะต้องทำทั้งโซเชียลด้วยระยุกสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ต้องทำหลายอย่างให้มันควบคู่กันไปด้วยค่ะยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกทางช่องฟรีทีวีใช่ค่ะจริงๆไม่ได้รับละครมา2ปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ชมกันเยอะๆเลยค่ะแต่ว่าก็ทำทีละเรื่องเหมือนเดิมค่ะไปเที่ยวกันคิดว่าอิ่มตัวแล้วแต่ยังไม่ได้อิ่มตัวใช่ไหมเราจะไม่อิ่มตัวหรอกค่ะถ้าเรามีหนี้สินเดี๋ยวบอกเลยยังมีอะไรคะต้องจ่ายค่าบ้านโอ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะเราต้องมีเพิ่มเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะที่สำคัญเลยไม่ใช่มันคือการทำคอนเทนต์ไงสุดท้ายเราก็เป็นตอนนี้ที่ทำเป็นมินิคัพเปิลก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะช่วง2ปีที่หยุดนอกจากจะหมดแพชชั่นแล้วก็มีเรียนต่อแล้วพอหลังจากนั้นร่อนเงินปุ๊บเราก็กลับมารับงานเต็มที่เลยค่ะปีนี้รับงานเต็มที่ค่ะจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงก่อนหน้าที่หายไปเหมือนช่วงหาตัวตนเนาะจากการที่เรารับงานแต่งานละครเราก็จะไม่ได้เที่ยวเลยสุดท้ายเรามาทําเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามันเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆมันต้องทำงานไปด้วยมันต้องคิดมีคอนเทนต์มีนู่นมีนี่หรือบางอันมีลูกค้าเข้าเราก็ต้องทำให้ได้เต็มที่ใช่ค่ะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเหนื่อยเหมือนกันแต่ด้วยหลายๆอย่างเราก็รู้สึกว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มงานนอกจากจะเป็นทางด้านฟรีทีวีเรามีหลายๆช่องทางให้เลือกมากขึ้นนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันได้เยอะๆมากขึ้นเยอะมากๆเลยแพชชั่นเป็นความรู้สึกแบบอยากเลิกจบวงการไปเลยไหมหรืออยากหาอะไรบอกตามตรงเลยเป็นช่วงไม่มีหนี้สินค่ะเหมือนเป็นช่วงที่เราไม่มีหนี้สินเหมือนเราทำงานมาเยอะๆแล้วเราพอเราปลดหนี้เราก็เลยไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านนอนเล่นเกมอ่านหนังสือการ์ตูนทำแต่สุดท้ายเราก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเงินจะหมดแล้วนี่นาทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้นั้นไม่ใช่แซวเล่นค่ะก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นไปเรียนต่อปอโทด้วยตอนนี้ก็จบแล้ว1ตัวนะคะอีกตัวนึงก็ปอโทอีกตัวกำลังจะพยายามกระเสือกกระสนอยู่2ใบค่ะใบนึงน่าจะรับปริญญาเร็วๆนี้ค่ะใบแรกนี่เป็นสาขาอะไรคะบริหารธุรกิจค่ะใบที่2เป็นแอนตี้เอจจิ้งค่ะการแพทย์ชะลอวัยใช่ค่ะด้วยความที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราเล่นแต่ละครเนาะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราอยากลองไปทำอย่างอื่นหนูเลยไม่รับละครเลย2ปีแล้วก็ไปลองทำอย่างอื่นเรียนต่อปอโทมาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูซิว่ามันจะดีไหมกลายเป็นว่าก็ได้มาเรียนเยอะเลยแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ก็ช่องก็ถือได้ว่ากำลังเติบโตค่ะแต่ก็ต้องเติบโตต่อไปอีกก็ฝากด้วยนะคะปอโทใบแรกจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรับปริญญาเร็วๆนี้แต่ว่าปอโทใบที่2เนี่ยถูรู้ถูกังอยู่ถูรู้ถูกังกับอาจารย์อยู่ใช่ค่ะโดยค้นหาตัวเองแล้วก็มีช่วงโควิดเข้ามาด้วยทำให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากไปลองทำอะไรอย่างอื่นแต่สุดท้ายก็ทำให้ได้ดูว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆมันคือการร้องเพลงใช่ก็เลยกลับมาปีนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับร้องเพลงเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วคัมแบ็กกลับมายังไงคะหนูนะเพราะหลายคนแบบว่าถ้าหายหน้าไปนานๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาหรือแบบอาจจะเงียบๆไปอะไรเงี้ยเรามีการยังไงในการแบบว่ากลับมาที่จะหนูจะกลับมารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกทำพี่ๆเนี่ยแหละค่ะหนูกลับมาแล้วไม่ใช่แซวค่ะคือก่อนหน้านี้คือมันจะมี2แบบก็คือแบบในโซเชียลจะเห็นเราบ่อยเพราะว่าเราจะรับงานทางโซเชียลเยอะมากที่ผ่านมาแต่ว่าทางฟรีทีวีหรือทางช่องทางที่มันเป็นตลาดค่อนข้างแมสเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเราเพราะว่าเราจะไม่ได้รับละครแต่ตอนนี้พอเรากลับมารับละครด้วยทำตรงนี้ด้วยทำสองอย่างบาลานซ์ให้มันควบคู่กันไปได้ไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจะค่อยๆเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะและส่วนปีนี้ก็กลับมาขยันอยากทำงานค่ะใช่ก็เลยหน่อยไหมหนูนะพอเราหายไปอะไรเงี้ยพอแบบคนจะลืมผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลงานเก่าๆของเรามันก็มีกลับมารอบ้างเลย
ใช่ค่ะคนก็ตามเยอะคนตามเยอะเลยค่ะว่าทำไมไม่เล่นละครทำไมไม่ร้องเพลงคนชอบแบบอยากให้กลับมาร้องเพลงซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกทำโซเชียลเราก็ไม่ได้ร้องเพลงไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากและส่วนตอนนี้เราก็รู้สึกโอเคเรากลับมาร้องเพลงบ้างแสดงละครบ้างให้ทุกคนได้หาคิดถึงกันด้วยแล้วก็พัฒนาด้านโซเชียลไปพร้อมๆกันให้มันทันยุคสมัยทางด้านการร้องเพลงกับการแสดงเนี่ยยังประมาณนึงนะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าต้องสู้แบบหนักมากก็คือทางด้านโซเชียลอันเนี้ยเพราะว่าหนูต้องบอกเลยนะเป็นตัวแทนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเลยการที่จะทำคอนเทนต์ครีเอทและครีเอทีฟงานเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเวลาเรารับบทเป็นนักร้องหรือนักแสดงอ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปสุ่มในบทบาทนั้นแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องคิดขึ้นมาเองจากตัวเราใช่มันต้องใหม่ตลอดอันนี้เหนื่อยกว่าการเป็นนักร้องนักแสดง